สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่11เนะครับเมษายนนะครับ2567นก็ะครับก็ยินดีทุกต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนะครับวันนี้8โมง17นาทีนะครับก็มาพบกับ แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับเป็นข่าวแรกในเช้าวันนี้นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมันก็จะมีข่าวที่เกี่ยวกับหลายๆเรื่องอย่างเช่นทำไมผมถึงขึ้นหน้าปกเป็นเอริกันแฮกนะครับวันนี้พฤติกรรมบางอย่างของเอริกันแฮกเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในส่วนไหนบ้างเปลี่ยนไปในส่วนของผู้บริหารด้วยนะครับและเขามีโอกาสที่จะถูกปลด แล้วก็ยังคงมีโอกาสที่จะอยู่ต่อด้วยเงื่อนไขอะไรนะครับเรื่องราวของมาคาน่าฟอร์ดนะครับตอนนี้สรุปว่าแ a ดฟอร์ดเจ็บนะครับเจ็บและจะกลับมาซ้อมได้เมื่อไหร่นะครับเพราะามันมีเกมกับบอลมัรอยู่นะครับวันนี้เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดลุยก่อนเลยนะครับขออนุเข้ารายการนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับ ข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเอริกเตนแฮ็กก่อนเลยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ประเด็นของเขาเนี่ยน่าสนใจนะครับเรื่องราวของเตนแฮ็กในเช้าวันนี้นะครับบทความนี้อยู่ในเมลออนไลน์นะครับเพิ่งออกมานะครับเขาบอกว่าบรรดาผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้แม้กระทั่งบางอย่างในห้องแต่งตัวเปลี่ยนแปลงไปแล้ว สถานการณ์ของ e อล g ก n นแท็ k ในวันนี้นะครับก็คือตัวของเขาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะออกจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในตอนจบตอนจบเนี่ยเราโฟกัสเลยนะครับโฟกัสที่ผลลัพธ์และทีนี้นะครับเซอร์จิมเรดควิปและอินิออสเนี่ยนะครับกำลังวางแผนในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งผมก็พูดอยู่ทุกวันเนี่ยว่าเขาเนี่ยกำลังวางแผนที่จะปรับปรุงผู้บริหารและโครงสร้างสมโมสรซึ่งเราทราบนะครับทีนี้ ในการตัดสินใจเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่ตัดสินใจรายงานจากสื่อต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของห้องแต่งตัวในห้องแต่งตัวเกิดอะไรขึ้นบนรรดาผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้นะครับก็เข้าใจกันว่าเอริกแนแจะต้องถูกแทนที่ด้วยกานซื้อคนใหม่แต่ถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนบางอย่างเขาจะไม่ได้อยู่ต่อแน่และว,วันนี้เอริกนแนเปลี่ยนแล้วนะเขาบอกว่า เขาไม่สนใจว่าผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูเจ็ดจะทำอะไรเพราะตอนนี้ U 6. แมนยูอยู่อันดับ6เทนฮากต้องการที่จะจบอันดับที่ดีที่สุดเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวของอันดับ6กไปยูฟาเชเปีลีกซึ่งยากมากผมบอกไปเลยว่ายากมากเพราะอะไรอะ่ะเพราะเวสต์แฮมเนี่ยจะไปคว้าอันดับ5นี่ยากพอๆกับเพราะ,ราะแตมเวสต์แฮมห่างจากสเปอร์ใช่ไหมยังต้องคว้าแชมป์ยูโรปลาอีก นะครับแชมป์ยูโรป้าก็ยากอยู่แล้วนะเวสแฮมเนี่ยนะครับจะมาได้อันดับ5แล้วแมนยูจะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์มียากมากแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าจะแข่งกับตัวเองเนี่ยคือแมนยูต้องแซงสเปอร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเอ็นกันแทกเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในสื่อเขาบอกว่าเตนแฮกในตอนนี้นะครับเริ่มที่จะเปลี่ยนใช้ผู้เล่นดาวรุ่งให้ผู้เล่นดาวรุ่งลงสนาม ตามนโยบายของอินิออสเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ได้สนใจในส่วนของผู้เล่นระดับเยาวชนนักหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่2เนี่ยนะครับมันมีเกมที่ตกรอบยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นคือเหตุผลสำคัญว่าเขาจะต้องโฟกัสถ้วยรางวัลที่เหลือก็คือเกมเอเวคับนะครับนื่อหมาเขาว่าเกมเอเวคับก็ยังคงเป็นสิ่งที่ เหลืออยู่ในปีนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็น่าจะผ่านโคเวนทรีไปได้นะครับห้องแต่งตัวก็เปลี่ยนไปบรรยากาศเปลี่ยนไปใช้ผู้เล่นดาวลุ่งมากขึ้นและโฟกัสไปที่ถ้วยรางวัลนะครับเอเวคัพที่เหลืออยู่นะนอกจากนั้นนะครับในส่วนของจอร์โมทอปนะครับลูกพี่ของเตนฮากเนี่ยได้ลาออกไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ซึ่งผมก็เลยบอกว่า เนื่องหมายเขาว่าตอนนี้นะครับเอ็ดกาแฮ็กก็จะเหลือเขาหลักๆคนเดียวนะครับแล้วเขาจะต้องเจอกับผู้บริหารนะครับชุดใหม่ที่ในใจก็ไม่รู้ว่าจะคิดอะไรอยู่นะแต่แต่แตกแฮมพอตเตอร์กลายเป็นคาดดีเดตสำคัญนะครับก็เรื่องราวของเทนแฮ็กยังไม่จบนะครับในบทความที่2เนี่ยนะครับในบทความที่2นี่ผมบอกเลยว่าการเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่การเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมอะไรบ้างสำหรับตัวของเอเล็กเันแฮกนะครับฤด,ดูกาลที่แล้วเขาวางแผนผิดพลาดคริสเตียนเอริกเซนเนี่ยเป็นคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะในเช้านี้เอริกเซนได้บอกกับเอริกเันแฮกนะครับในสถานะของเขารวมถึงการการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโปรแกรมพีซีซั่นมากเกินไปนะครับเอริกเซนเป็นคนแรกๆที่มาบ่นเลยในห้องแต่งตัว นี่ก็คือสิ่งที่เขาต้องการให้เอริกันแฮ็กซึ่งไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อฤดูกาลหน้าหรือเปล่าปรับปรุงนะครับนนในรายงานในระบุเลยนะครับว่าการเตรียมพร้อมสําหรับฤดูกาลหน้าไม่ว่าเอริกันแฮ็กจะได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาเนี่ยจะต้องลดการเล่นพีซีสั้นลงนะครับคากล่าวของในห้องแต่งตัวที่นักข่าวท่านนี้เขียนเนี่ยใครเขียนเนี่ยคริส มันยันกับแดนนี่ลัสนะครับเป็นคนเขียนเรื่องเราที่การ p r e ี i s i o n การเตรียมทีมเนี่ยเขาบอกว่าตัวของเล็กเจนแฮกเนี่ยนะครับถ้าจะได้คุมแมนยูต่อไปในฤดูกาลหน้าเนี่ยคุณจะต้องให้โอกาสดาวลุ่งเยอะๆซึ่งวันนี้เขาทําอยู่นะเขาทําอยู่นะ 2. องเซอร์จิมไดทคลิปไม่รับประกันเขาอยู่แล้วตอนจบต้องประเมินก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ 3. ผู้บริหารนะครับในบอร์ดบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ก็มีความเห็น,นเหมือนกับอ e ีนิออสคือมีโอกาสเปลี่ยนโค้ดใหม่นะครับมี3เรื่องสำคัญทีนี้ผมจะมาโฟกัสในเรื่องของการปีซีซั่นนะเขาบอกว่าเอเล็กทรอนแกเนี่ยนะครับจะต้องปรับการเล่นพีซีซั่นให้น้อยลงไปกว่าเดิมนะครับและที่สำคัญก็คือค่าจ้างของเล็กทรอนแทกปัจจุบันนี้คือ9ล้านปอนด์ต่อปีนะ9ล้านปอนด์ต่อปีแมนยู U, ไม่ได้คุยเรื่องสัญญาเลย เพราะว่าในตอนปีในช่วงเดือนนู้นะ่ะสัญญาฉบับใหม่ของเทนแฮกจะเพิ่มเป็น15ล้านปอนด์ต่อปีอ่ะวันนี้รับ9ล้านปอนด์ต่อปีอินนิวอสเลยพูดหยุดไว้ในส่วนของสัญญานะครับทีนี้การที่เขาเนี่ยนะครับจะต้องคุยเรื่องของพรีซีซั่นแน่นอนการเล่นพรีซีซั่นตอนนี้นะครับผมจะคุยแบบเร็วๆง่ายๆคือแมนยูจะต้องเล่นที่อเมริกาไปอเมริกาหมดเลย มันก็จะมีเกมกับอาร์เซนอลและอีกหลายๆทีมรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยในเมกาพรีซีซั่นปีที่แล้วแมนยูเล่นเยอะนะครับแต่ปีนี้น่าจะลดลงเหลือครึ่งเดียวส่วนวันที่นะครับวันที่นี่เดี๋ยวผมก็จะเตรียมข้อมูลมาให้ใหม่นะครับเพราะว่าผมอ่านเฉพาะในส่วนของการลดจำนวนพรีซีซั่นลงนะครับแล้วก็ไปโฟกัสในส่วนของถ้วยรางวัลที่เหลือและ เตนแฮกเปลี่ยนแปลงไปนี่คือบทความแรกของเอริกเตนแฮกทั้งหมดนะครับที่อยู่ในหน้าหนึ่งวันนี้นะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพอไม่ได้ทักทายเลยนะครับเพราะว่าเข้ารายการมาปุ๊บก็ลุยข่าวเลยนะครับสวัสดีนะครับทีมแพทย์ใช่ไหมครับโอ้โหทีมแพทย์ต้องเปลี่ยนนะครับ เรื่องราวที่2นะครับเรื่องราวที่2ในวันนี้เลยนะครับเรื่องราวที่2เป็นเรื่องของการดึงดาวรุ่งขึ้นมานะครับอันนี้ถือว่าทําถูกต้องละนะครับวันนี้นะครับเชรัซี่นะครับเชรัซี่นะครับก็เป็นดาวรุ่งที่ถูกเอริคเตนแฮกดึงขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับตัวของเชรัสซี่คือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลนะครับที่เล่นตำแหน่งกองกลางอายุ16ปี ผมถึงบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมี a คาเดมีที่ยอดเยี่ยมมากนะครับวุนเน้เชราซี่เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรุ่นยู19ปีแต่เขาอายุ16ปีนะถือว่าแบกอายุ3ปีเลยนี่ถือว่าเก่งมากนะถ้าใครทำทีมฟุตบอลจะรู้เลยว่าถ้าอายุต่างกัน3ปีเนี่ยโ,โหสปีดความเร็วมันคนระเบอร์กันแต่เชราซี่เนี่ยเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้อะนะครับทีนี้ วันนี้ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้ก็คือการที่เห็นดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วซ้อมนะครับก็จะเห็นภาพการซ้อมที่สนามแต่วันแต่วันนี้รู้สึกไม่เห็นแรดฟอร์ดนะเพราะว่าเหมือนผมแยกประเด็นไว้ละแรดฟอร์ดเนี่ยยังไม่โอเคนะครับทีนี้ในส่วนของดาวรุ่งเนี่ยนะครับเชราซี่เนี่ยการซ้อมกับทีมชุดใหญ่เนี่ยนะครับทำให้เขามีโอกาสที่จะลงสนามได้ ในเกมพิมพ์ลิกกับบอลมัดเหมือนกันคือเด็กหนุ่มคนนี้เล่นกองกลางตัวลุกนะครับเล่นให้ในรุ่นอยู่18ปีเนี่ยสร้างความประทับใจมากคือยิงไป2ประตู3แอซิสจาก5นัดนะครับเอ็กันแฮกพอเห็นเชราซี่เล่นแค่นั้นเองเขาก็เลยดึงขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในวันนี้นะครับลาซี่เนี่ยมีสภาพร่างกายนะครับที่ยอดเยี่ยมนะครับเด็กคนนี้นะครับรู้สึกว่าเขากลับมายืนอยู่ใน ทีมชุดใหญ่เนี่ยคือการได้โอกาสเนี่ยมันสําคัญมากนะครับมันมี6เดือนที่ยากลําบาก6เดือนคืออะไร6เดือนมีปัญหาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามไอ้ตรงนั้นผมไม่โฟกัสนะแต่ผมจะมาโฟกัสในส่วนของการซ้อมนะครับทีนี้เชลซีเองนะครับเล่น18อ่าเล่นรุ่น U 18ปีด้วยนะรุ่นยู8ปีเนี่ยเล่นไป18นัดนะครับยิงไป5ประตู5แอซิส ยอดเยี่ยมเล่นรุ่นยู17ปียิงไป3ประตูจาก5เกมนะครับสประตูจาก5เกมสรุปนะเชลซีเนี่ยเล่นทั้ง17 18 19เล่นหมดทั้ง3รุ่นเลยนี่นี่คือนักฟุตบอลที่มีคุณภาพนะครับแล้วลาสซี่เองนะครับฤดูกาลนี้จะได้ขึ้นชุดใหญ่พรีเมียร์ลีกไหมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมในสื่อต่างประเทศเขาก็เลยบอกว่าการที่เอเดนแฮกเนี่ยนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง9คน ตอนนี้รวมแรดฟอร์ด้วยนะ9คนเนี่ยเชลซีอาจจะกลายเป็นหนึ่งในกองกลางที่ถูกพักดันให้ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเกมกับบอลมัดเดี๋ยวรอดูกันนะครับเรื่องราวของเชลซีเนี่ยหมดหรือยังเนี่ยย้งยยังมีอีกบทความหนึ่งอ่ะเรื่องราวของเชลซียังไม่จบนะครับเขาบอกกันว่าเชลซีทําไมต้องมาอยู่กับแมนยูด้วยเขามาอยู่กับแมนยูตอน3ขวบ3ขวบ สขวบนี่ศูนย์เด็กเล็กนี่ยังแบบหืแต่เชลซีเนี่ยเล่นฟุตบอลแล้ว3ขวบนะครับเก่งมากแล้วก็พออายุสิบห้ปีเนี่ยเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดรุนอยูสิบปีเป็นครั้งแรกในเกมยุทธคับนะครับแล้วก็เล่นเกมยุ่นอยูยี่สิปีกระชับมิตรกับฟยนูดสรุปนะลาซี่เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่3ขวบนะครับแล้วก็มีพี่ชายด้วยนะครับก็ก็เอาข้าวพอเนาะเชลซีไม่โฟกัสละ ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเมื่อกี้เรื่องราวของพรีซีซั่นเนี่ยผมพูดแบบคร่าวๆไปนะครับคือตอนนี้ในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกกันว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยกำลังวางแผนในการพรีซีซั่นหลายๆที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะติดตามบทความมาบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ติดตามเลยเนี่ยเอาแค่ว่าแมนยูจะ พีซีซั่นกับใครบ้างดีกว่านะครับในตอนนี้นะครับโปรแกรมของการ p ีซีซั่นเมื่อกี้ที่ผมเกินนามาเล็กน้อยเนี่ยนะครับลูกทีมขอเล็กตันแฮกเนี่ยก็จะบินไปอเมริกานะครับบินไปอเมริกาเลยไปเล่นที่นิวเจ์ซี่ไปเล่นที่แคลิฟอร์เนียไปเล่นที่เท็กซัสไปเล่นที่ Texas, เนวาดาสี่ Nevada, ที่โอเคนะครับการ p ีซ c ซั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อเมริกานะครับทีนี้นะครับ ปีที่แล้วเนี่ยพีซีซั่น8นัดชนะ4นัดนะครับพีซีซั่น8นัดชนะ4นัดนะัดเตะบาดเจ็บนั่นคือประสบการณ์เดิมนะครับแต่ในการพีซีซั่นในหนนี้นะครับเอล n t นแฮกได้กล่าวกับเว็บไซต์สโมงสรนนะเขาบอกเลยว่าตอนนี้เราจะอยู่ในเบสแคมป์ให้นานขึ้นเราจะไม่เดินทางไปนู่นนั่นนี่ละ เราจะไม่เดินทางไปโน่นนั่นนี่ละแต่จะอยู่ในเบสแคมป์แทนคือการไปเช่าแคมป์แล้วก็อยู่ยาวๆอะนะครับไม่ต้องเดินทางเยอะๆอีกต่อไปใช้คำว,ว่าอีกต่อไปเลยนะเราจะเล่นกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งด้วยเออเช่าเบสแคมป์ซ้อมและเล่นกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะครับการพรีซีซั่นเนี่ยนะครับก็คือการเตรียมฤดูกาลใหม่ซึ่งเราจะต้องก้าวต่อไป มันเป็นวิธีการฝึกซ้อมกับโครงสร้างความหมายเนี่ยที่เอเดรียนแฮกพูดในเว็บไซต์สโมสรเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาสําคัญมากสําหรับการกําหนดประสิทธิภาพประสิทธิผลสําหรับฤด,ดูกาลต่อไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเอาตรงเลยนะเขาเนี่ยก็ไม่มีคนที่จะอะไรนะเล่นมันมีเกมไอยูโรใช่ไหมยูโรตั้งแต่วันที่14มิถุนา ถึงวันที่14กระกฎาคมยูโรนะครับแล้วก็หมายความว่าก็จะมีนักเตะบางคนเนี่ยนะครับอาจจะต้องไปเล่นในเกมยูโรอ่ะแต่ถ้าเป็นโซนอเมริกาใต้นะครับก็จะเริ่มวันที่20ถึง14กระกฎาคมเหมือนกันซึ่งตารางเนี่ยนะครับมันก็จะมีของแต่ละบุคคลไปฉะนั้นใครไม่ได้พรีซีซั่นคุณจะต้องบินมาคุณต้องมาเข้าเบสแคมป์ นะครับเลกแนฮกใช้คำว่าเบสแคมป์นะและเล็กแนแฮกก็บอกกับรายการ MUTV ต่อนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนะครับมันมีเกมพิเศษมากมายที่จะเล่นในเอาตรงนะเกมพิซซีซสั่นนี่ไปเพื่อเงินชัดๆไปเพื่อเงินเพราะอะไรมันไปเล่นที่นั่น,นได้เงินเยอะนะครับที่อเมริกาเอาง่ายๆนะครับส่วนใครจะอุ่นเครื่องวันไหนนั้นเดี๋ยวผมเอามาติดตามไม่ทราบทีเนี่ก็คือกําหนดการที่จะเล่นไป4ที่ในอเมริกาแล้วก็อยู่ที่เบสแคมป์ ให้นานที่สุดนะครับนี่คือกําหนดการของการ p r ซ s e a s o ของแมนยูส่วนจะเจอใครเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าเขาจะเลือกทีมเก่งๆแต่ที่มีแน่ๆเนี่ยนอร์เวย์หนึ่งที่อ่ะรู้สึกจะเป็นอะไรนะโลเซนบอกปะอ่านั่นละหนึ่งที่แล้วละ่ะแต่อาจจะเล่นอาจไปเล่นที่บ้านของโลเซนบอกนะครับไปเล่นที่บ้านของโลเซนบอกแล้วก็อยู่เก็บตัวอยู่ในเบสแคมป์ก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเราต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเราของเจสันวิลค็อกในเช้าวันนี้นะครับวิลคอ็อกก็ยังปิดไม่ได้ก็จริงๆอะ่ะแมนยูเนี่ยเอาตรงๆนะการคุยกันนะครับในส่วนของผู้บริหารเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าแมนยูจะต้องเสียตังค์ไงแต่ทีนี้นะครับบทความใน The People person เนี่ยในเช้านี้เขาบอกว่าดูเหมือนว่านะครับเจสันวิลค็อกเนี่ยกำลังเข้าสู่นะครับใกล้เข้าไปเรื่อยๆ คือเมื่อวานนี้ไม่ไม่ออฟฟิเชียลหรอกเพราะว่าไม่ได้จ่ายเงินเขาแล้วถามวม่าเช้าว,วันนี้ในดิวของเจสันวิลคอ็อกจ่ายเงินหรือยังยังยังไม่จ่ายนะครับนั่นเหมือความว่าตอนนี้นะครับการเจรจากับเจสันวิลคอ็อกเข้าสู่กบบระบวนการสุดท้ายอินเนออสนี่นะครับได้ตรวจสอบนะครับตรวจสอบสถานะของอตัวของเจสันวิลคอ็อกแล้วนะครับและเจสันวิลคอ็อกเนี่ยจะต่างจากแดนแอชเวิร์ดมากเลย เพราะว่าข่าวของแดนแอชวิดไม่ดีภาพข่าวไม่ค่อยดีผมไม่เล่านะเพราะามันบอกแล้วว่าไม่ดีไงนะครับทีนี้ในส่วนของความน่าจะเป็นไปได้เนี่ยคือตัวของวิลค็อกเนี่ยจะมาเป็นพออเทคนิคคนใหม่ตามที่ผมพูดเมื่อวานเนี่ยนะครับและจะดูงานด้านของกีฬาการซื้อไปด้วยเจสันวิลค็อกจะมาเป็นพอเทคนิคคนใหม่นะครับแต่ว่าจะดูงานด้านกีฬาของที่แดนแอชวิดทำอยู่ไปด้วย แต่วันนี้นะครับในการเรียกร้องเงินเนี่ยนะครับซึ่งมีคู่กรณีก็คือแอดเวิร์ดกับนิคาสเซลวิลคอกกับซซทแฮมตันแต่ซซทแฮมตันเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าปรณีปรนอมอ่ะดูดีที่สุดเลยนะเพราะว่าดูเหมือนว่าอินดิออสนะครับก็เข้าใจเงื่อนไขของซซทแฮมตันดีกว่าเลยส่วนนิคาสเซลไม่เข้าใจอะ่ะเพราะอะไรเพราะเขารวยผมบอกเลยว่าเขาจะเอา20ล้านปอนอะอย่างเดียวเลยนะ แต่ในส่วนของเจสันวิลค็อกใน The p e o p l e person เขาบอกแล้วว่าแตกต่างเนี่ยแล้วก็ทวิ t เตอร์ของนายคนเนี้ท t ิตเตอรของ United อ่าแมปแมปเพเทียแมปเพเทียเขาบอกว่าวิลค็อกเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ของตัวเขาเองด้วยนะครับว่าการทำงานของกีฬากับซาร์ทัมตันนั้นสำคัญเพราะเขากำหนดการซื้อของซาร์ทัมตันไว้แล้วและเขาจะต้องดำเนินการให้มันราบรื่นและเสร็จก่อน แต่การบรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการจ่ายค่าเช่เชยนอันนี้ชัวนะครับอันนี้ชัวแล้วก็ตอนนี้จะจบตอนไหนต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าก็คือเนี่ยขนาดต้นเดือนเมษายนวันนี้วันที่10และน่าจะกลางๆละว,วันนี้วันที่11เมษายนเนี่ยสรุปนะ1พฤษภาเนี่ยเจสันวิลค็อกจะมาได้เพราะเขาจะต้องสรุปบ,บางอย่าง นะครับให้กับเซาท์แฮมป์ตันก่อนเจสันวิลค็อกจะต้องใช้เวลาประมาณ2-3อาทิตย์นี้ในการสรุปนะครับงานให้กับเซาท์แฮมป์ตันก่อนน่าจะมาต้นเดือนพฤษภาคมนะครับต้นเดือนพฤษภาคมเจสันวิลค็อกจะมาอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดนะทีนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดกับแมนเชสเตอร์ยูไนนั้นก็ไม่มีอะไรต้องห่วงเพราะสโมสรซาททมปตันเนี่ยนะครับยินดีที่จะปล่อยเจสันวิลคอก มาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดแน่นอนจะแตกต่างจากแดนแอชว์ดแดนแอชว์ดเนี่ยแทบไม่ได้คุยต่อเลยนะครับก็แจ้งเรื่องราวของเจสันวิลค็อกแบบละเอียดประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอเดี๋ยวนะเรื่องราวของใครเนี่ย เรื่องราวของวิลลี่คามารานะครับก็จริงๆแล้วเราคุยเรื่องวิลลี่คามาราแบบความเก่งของเขาไปหมดแล้วนะครับทีนี้นะครับในส่วนของอินิออสเนี่ยนะครับกำลังที่จะหากองหลังเราก็รู้แล้วว่าจะซื้อใครบ้างเยอะแยะเลยนะครับเบดเบดอะไรใครหลายๆคนนะครับอะเลสเกรสันเบอร์เมอร์เมื่อวานนะ่ะที่คุยกันนะ่ะทีนี้งานใหญ่เนี่ยก็คือตอนนี้เซอร์จิมเรดคริปเนี่ย ดูเหมือนว่าจะต้องพยายามคือเขาพยายามจะจบฤด,ดูกาลนี้ให้ดีที่สุดอันนี้เราทราบพื้นฐานเลยเขาอยากจะจบมันดีที่สุดอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนที่จะถูกขายออกไปเนี่ยเราพูดกันอยู่เสมอเลยก็คือวารานอีเวนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่นะนั่นก็หมายความว่าความประทับใจที่เขาจะอยู่ต่อน่าจะยากสําหรับผู้บริหารของเซอร์จิมและคลิปแต่ในกรณีของนิาโนมาร์ติเนสครับและลีเดอร์เลฟเนี่ย สโมสรเนี่ยต้องการเก็บ2คนนี้ไว้เลิฟเนี่ยออกมาบอกเลยว่าจบฤด,ดูกาลนี้เขาจะขอย้ายเหมือนกันแต่สโมสรมีความปัญหาที่จะเก็บเลิฟและลิซันโดวไว้นะครับถึงแม้ว่าจะเชื่อมโยงกับยูเวนตุสก็ตามเลนเดนเลิฟนะนะทีนี้นะครับในส่วนของแฮนี่แมกคว d e ก็ดูดการที่แล้วก็เกือบถูกขายแต่คราวนี้ได้ขายจริงแหละนะครับและที่สำคัญก็คือในงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ฉบับนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเซ็นสัญญากับ2เซนเตอร์ญญแบ็กตามที่เราทราบกันเจอร์รอดเบดเวตเกรสันเบเม,เมอร์อันโตนิโอซิวาแล้วก็อารอนอาร์เซนมิโนโอ,อะไรเนี่ยดาวรุ่งของอาร์เจนตินาด้วยนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวส่วนวิลลี่อาร์คา马าเนี่ยนะครับก็จะถูกเล่นทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการแทบจะแทนตำแหน่งของวารานไปเลยวิลลี่คมาม马าเนี่ยนะครับก็ เอามาอัปเดตในส่วนของกองหลังประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับโอ้มีจากทุ่งสี่ยมด้วยเหรอโอ้ว้านเดียวกันเลยนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับไปต่อเลยนะครับวันนี้เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีมีพอสมควรนะครับวันนี้เรื่องราวของดิวของเปรโดเนโตเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะครับ บทความนี้นะครับเป็นของโอลิเวอร์โทมัสนะครับในเช้าวันนี้เนี่ยก็คืออย่างนี้ครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับตอนนี้นะมีโอกาสที่จะไปชิงชชะเลศอศยู่ฟ้าแชมเบ้ยนลีกกับอาร์เซนอลมากๆเลยนะเพราะว่าในตอนนี้นะสองทีมเนี้ต้องยอมรับเลยว่าสุดจริงๆนะครับทีนี้แต่และทีมก็จะมีความเคลื่อนไหวเรื่องดีลโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เปเรลูเนโตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นข่าวและเราก็รู้ว่าเปเรลูเนโตเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขาการย้ายทีมตอนจบอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้กลายเป็นสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับกับอาร์เซนอลกลายมาเป็นคู่แข่งสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญากับเปเรลูเนโตเปเรลูเนโตเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเขามีสัญญาอยู่กับสโมสรนอยู่5ปีนะ เพราะว่าเขาเพิ่งต่อสัญญามาใหม่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยฝีเท้าของเขาเนี่ยชะกาดมากแต่เขามาบาดเจ็บแฮมสติงในเกมล่าสุดเนี่ยผมก็ดูอยู่นะเดินออกหลังไปเลยนะครับเขาทำได้2ประตู11แอสซิสจาก23เกมทำไมเปรโดเนโตเล่นฟุตบอลถึงเป็นแฮมสติงเยอะขนาดนั้นเพราะว่าท่านอย่าลืมนะว่าวูธแฮมตันเนี่ยคุณภาพทีมเนี่ยแตกต่างจากแมนซิตี้ถ้าเล่นกับแมนซิตี้เนี่ยคนอื่นเนี่ยจะช่วยป้อนให้เนโต เนโตจะมีเป็นสิทธิธภาพน่ากลัวมากนะครับทีเนี้ยในกรณีของอาร์เซนอลก็จะเข้ามามีส่วนกับดีลของเปโดเนโต้ด้วยเช่นกันเพราะเขาจะใช้เปโดเนโต้แบ็กอัพบุคโยสกาอันนี้ผมเคยอ่านในข่าวอาร์เซนอลไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็อยากจะทำข่าวอาร์เซนอลเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของอตอนนี้ <c oughs> ขอพักนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะคว้าตัวเปโดเนโต้นะครับ เหมือนอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลและสเปอร์ด้วยผมไม่ได้พูดถึงอาร์อาร์ลิเวอร์พูลและสเปอร์เลยนะครับทีนี้ในส่วนของแมนซิตี้ทำไมต้องแมนซิตี้เขาบอกกันว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับเขาติดต่อจอร์ดเมนเดสซึ่งเป็นเอเย่นของเขาจอร์ดเมนเดสเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆเลยนะครับและแมนซิตี้ได้คุยกับเอเย่นอย่างจอร์ดเมนเดสไปแล้วนะครับแล้ววูดแฮมตันเนี่ย ตอนแรกคุยเดือนมการาคมบู๊ไม่ไม่ต้องการปล่อยเนโต้ NATO. แต่ตอนนี้นะในช่วงของซัมเมอร์นี้นะเราจะเห็นการแข่งขันในดิวของเนโต้ดูเดือดกว่าเดิมนะครับก็จะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลลิเวอร์พูลสเปอร์เข้ามานะครับก็รอดูกันนี่คือเรื่องราของเปรดูเนโต้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเราต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเราของมาคัตแรดฟอร์ดนะครับผมจะแปะทวิตเตอร์ของการฝึกซ้อมให้นะครับแต่ว่าไม่มีรูปแรดฟอร์ดหรอกคืออัปเดตแลดฟอร์ดก่อนมาคัตแรดฟอร์ดกับปัญหาการบาดเจ็บที่ก่อนเกมที่จะเจอกับบอลมาตอนนี้นะครับแรดฟอร์ดได้ตอบคําถามนักข่าวนะครับโอเคแรดฟอร์ดโอเคเนี่ยคือเขาบอกเลยว่าเขายอมรับว่าเขาเจ็บในเกมที่เจอกับนั่นแหละครึ่งหลังอะเจอริวัว และที่สําคัญก็คือเอลิกตินแฮกเนี่ยนะครับมั่นใจว่าไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงหนึ่งเรื่องแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้แรดฟอร์ดไม่ได้ซ้อมนะแต่อาการบาดเจ็บของเขาเป็นเชิงบวกมากๆแรดฟอร์ดเชิงบวกมากๆและที่สําคัญก็คือตอนนี้นะครับเประตู2องแอสซิสจาก30เกมเอลิกตินแฮกไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรและดูเหมือนว่าในเกมกับบอนมัดนะครับจะต้องสุดท้ายแล้วนะ ถ้าจะใช้แรดฟอร์ดเล่นเนี่ยคุณคือเช็คความฟิตสถานเดียววันนี้แค่มีภาพไม่ได้ซ้อมทีนี้ทำไมต้องให้แรดฟอร์ดลงไม่ให้แอนดูนี่ลงล่ะเขาบอกว่าตอนนี้แรดฟอร์ดถูกวิจารณ์ผลงานมากๆเลยคือคือ,คอไม่ค่อยไม่ค่อยจะโอเคอะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการวิจารณ์ของนักข่าวนะทีนี้มาฟังบทความที่2ต่อสำหรับสาหรับอาแรดฟอร์ดเนี่ยไอการที่แรดฟอร์ดไม่ได้ไปฝึกซ้อมอะไม่เป็นไรพเพราะเล็กจะแฮกต้องการให้เขาพักอยู่แล้วนะครับ เขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับปัญหาแรดฟอร์ดเลยเอริกันแฮกให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้นะครับแต่องไรก็ตามนะครับในภาพการฝึกซ้อมเราก็เห็นภาพแอนโทนีแล้วก็เห็นใครหลายๆคนนะครับแล้วก็เห็นเอริกเซนและใครหลายๆคนเหมือนกันแต่สิ่งที่เอริกันแฮ็กเนี่ยนะครับก็ย้ำนะเดี๋ยวเขามีโอกาสกลับมาเป็น11้เล่นตัวจริงในเกมกับบอลมัตได้เดี๋ยวรอดูกันนะครับแค่แค่เขายืนยันว่าแรดฟอร์ดจะกลับมาในเกมกับบอลมัตได้นะครับ ส่วนลิซันโดมัติเนสกับรินเดเลฟเนี่ยพักถึงเดือนพฤษภาคมเพราะว่าพักหนึ่งเดือนท่านยังจำได้ไหมโอเคนะครับในส่วนของแฮร์รี่แมกไกว์ก็น่าจะเล่นคู่กับวิลลี่คาบมาลาเหมือนเกมแดงเดือดนั่นแหละสรุปนะก็น่าจะเป็นชุดเดียวกับเล่นกับลิเวอร์พูลผมผมมองเกมละเอเกนแฮกเนี่ยน่าจะส่งผู้เล่นชุดเดียวกับเหมือนเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลแหละแรดฟอร์ดเจ็บแต่แรดฟอร์ดก็น่าจะหายทันประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดและ การฝึกซ้อมกับเพื่อนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอเมสันกรีนวูดกันบ้างนะครับคนหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนใหญ่ตอนนี้นะพอไปดูคลิปการเล่นฟุตบอลของเมสันกิีนวูดที่เกตาเฟยนะผมคิดว่าเขาน่าจะมาแทนตำแหน่งของแรดฟอร์ดได้เลยกรีนวูดมาอยู่กับขวาเนี่ยนะครับ วันนี้นะครับเรื่องราวของยูเวนตุสนะครับกับเมสันกรีนวูดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอัปเดตนะคือเมื่อวานนี้แมนยูเนี่ยจะส่งกรีนวูดแรกกับเกรซันเมเมอร์แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เอานะครับแมนยูไม่เอานะแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ยูเวนตุสนะครับกำลังชั่งน้ำหนักนะครับในการที่จะเซ็นสัญญากับกรีนวูดซึ่งเล่นไปตอนนี้นะครับยี่อ่าตอนนี้เหรอ เมสันกีนวูดนะครับเล่นในดูการนี้ให้กับสโมสรกตาเฟ่ไปทั้งหมดทุกรายการ28เกม28เกมแล้วเรเนี่ยเร็วมากเลยนะยิงไป8ประตูห้แอซิสก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับยิงมากกว่าแรดฟอร์ดอีกอะ่ะทีเนี้ยในส่วนของกีนวูดนะครับเขาเหลือสัญญาบวก1ปีเป็นเงื่อนไขแต่อย่างไรก็ตามนะครับคือสัญญาเนี่ยบวก1ปีอ่ะไม่ใช่เป็นประเด็นหรอกแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ายูเวนตุสต้องการเอาเขาไป ความหมายก็คือการซื้อไม่แลกเกสันเบมเมอร์นะต้องการเกสันเบมเมอร์แบบเงินแต่กรีนวูดอาจจะใช้ราคาที่ถูกนะครับทีนี้ในส่วนของแกสต้าเดโรสปอร์ตเนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับว่ายูเวนตุสเนี่ยได้เลือกไว้ในลิสต์แล้วแต่ยูเวนตุสยังคงจะต้องคิดถึงแผนทางการเงินในช่วงของจบฤดูกาลนี้ด้วยเพราะสโมสรยูเวนตุสก็มีปัญหาเรื่องของการเงินเหมือนกัน ในขณะที่กรีนวูดนะครับสามารถที่จะกลายเป็นเทพร่างทองที่ยูเวนตุสได้ตัวของกรีนวูดเองนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็คงมีความสุขกับเกตาเฟ่นะครับและที่สําคัญก็คือเขายังคงยิงประตูดได้อย่างต่อนเนื่องคือการเล่นฟุตบอลของกรีนวูดเนี่ยโคตรจะเพอร์เฟกในการอยู่กับออะไรนะอยู่กับเกตาเฟ่วันนี้แต่ดูเหมือนว่ายูเวนตุสการจะดึงเข้ามานะครับและขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็เปิดทางให้กรีนวูดกลับมาได้ แต่ดูเหมือนว่าเขาจะถูกตั้งราคาขายออกไปมากกว่านะครับก็รอดูกันนะครับโอเคเรื่องราวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็วันนี้ผมเนี่ยนะครับโฟกัสที่ข่าวนะครับโฟกัสที่ข่าวที่แบบว่าอันนี้หนึ่งชั่วโมงนี่แหละนะครับเรื่องราวสุดท้ายเป็นเรื่องราวของโจวานนี so. ่เดอโรเรนโซโจวานนี่เดอโรเรนโซนะครับเป็นแบ็คขวาของนาโปลี เขาอายุ30ปีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปซื้อคนอายุ30ปีแบ็กขวามาทำไมโจวานนี่เดโรเรนโซนะครับแบ็กขวาของนาบุรีรายนี้นะครับตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาบอกกันว่าตอนนี้แอสตันวิลล่าก็สนใจโรรเรนโซเหมือนกันเขาอายุ30ปีนะอยู่กับนาปุรีมาตั้งแต่ปี2019นะครับ เล่นในกานนบุรีไปทั้งหมด225นัดยิงไป15ประตู35แอซิสคือกลายเป็นแบ็คขวาที่อายุเยอะแต่เก่งพอฤดูกาลนี้เล่นไป41เกมแล้วนะครับทำไป2ประตู7แอซิสด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายของอินิออสเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาจะไม่ซื้อผู้เล่นราคาที่อายุมากๆและราคาสูงนะครับแต่ทีเนี้ยวันนี้เป็นข่าวกับวิล่ากับแมนยูไงนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแอสตันวิลล่าเนี่ยอาจจะกลายเป็นทีมที่ต้องมาแข่งขันในดือนี้นะเพราะว่าบิสก้าเนี่ยนะครับถูกกำหนดให้ขายออกไปนะครับเดลอเรนโซอายุ30ปีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะไปซื้อทำไมอ่ะแต่สนใจได้นะครับแต่วันนี้ผมบอกไปแล้วไงว่าแมนยูเนี่ยสนใจนะครับเดลอเรนโซแบ็คขวารายนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสสำหรับเป็นช็อตลิชเฉยๆแต่อายุ30ปีเนี่ยแมนยูก็ไม่น่าจะเซ็นนะครับก็ แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นะครับผมเนี่ยจะเดี๋ยวจะทำให้กับทีมอื่นต่อนะครับเดี๋ยวเช้าวันนี้นะครับก็เพื่อใครกำลังเดินทางนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสวัสดิภาพใครที่กำลังฟังผมอยู่นะครับหรือจะดูตอนย้อนตอนหลังก็เวลาเดินทางไปไหนก็ ขอให้ขับขี่ปลอดภัยแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้ไปฉลองสงการแบบมีความสุขนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาในรายการนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ